ครับนี่ก็เป็นพระเครื่องยอดนิยมที่ลูกศิษย์ลูกหาฝากทีมกรรมการมาส่งในงานประกวดที่ห้างวิคตอรี่ชลบุรีนะครับนี่นะครับเป็นที่นิยมอยู่เนาะเพราะเป็นรุ่นแรกเนาะใช่ครับความแตกต่างของพระรุ่นนี้นะครับคือถือเป็นเสน่ห์ได้เลยนะครับครับก็คือลักษณะสีขององค์พระเนี่ยสีขององค์พระเนี่ยมีเข้มมีเข้มมีอ่อนจะแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะมันมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีแบบฝังตะกรุดกับไม่มีฝังตะกรุดนะนี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่จะมีแบบฝังใช่ครับพิมพ์ครับมี2พิมพ์ครับอ๋อ2พิมพ์จะมีแบบฝังตะกรุดกับไม่ฝังตะกรุดนะครับอันนี้จะเป็นแบบฝังตะกรุดเนาะนี่พิมพ์ใหญ่ใช่ครับลักษณะเหมือนกันครับเนื้อของเนื้อนะครับสีก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางองค์จะสีเข้มบางองค์จะสีอ่อนนะครับครับสวัสดีครับผมสน.พระเครื่องนะครับวันนี้พบกันในช่อง YouTube ช่องสน.ชาแนลนะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับที่ลูกศิษย์ได้ฝากมาร่วมสนับสนุนในงานประกวดที่ห้างวิคตอรี่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับว่ามีรุ่นไหนมั่งครับซึ่งบางรุ่นก็หายากนะครับหาดูยากมากๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน.ชาแนลไปชมในคลิปกันเลยนะครับนี่มาเจอแล้วครับทีมกรรมการโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนครับมีคุ้งบ้านมีคุณเอกลำนาลายนี่ตามลพบุรีครับคุณเอกกำลังส่องนะวันนี้มาไกลเลยจากลำนาลายครับอันนี้พ่อบ้านคุ้งบ้านมีครับนี่คุ้งบ้านมีครับอันนี้โยบางขามนะครับโยบางขามครับพระก็ที่เขาฝากมาส่งประกวดนะครับมีหลายอย่างโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนนะครับวันนี้อยู่โต๊ะ9ครับงานประกวดที่วิคตอรี่ชลบุรีนะครับมาครั้งแรกอันนี้ก็มีคนฝากของตามีอะไรบ้างครับไม่ของตามีอะไรบ้างก็มีรุ่นแรกนะครับแปดเหลี่ยมรุ่นแรกนะครับแล้วก็มีพระนักปกใบมะขามรุ่นแรกนะครับเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงครับแล้วก็มีเสือพญาไม้งิ้วดำไม้งิ้วดำนะครับมีที่สมาชิกฝากฝากส่งมานะครับแล้วก็จะมีหนุมานเชิญหนุมานเชิญธงนะครับปี47ขุนกบีขุนกบีนะครับก็เหรียญปี47นะครับกระถิ่น47อันนี้รูปเหมือนอันนี้รูปเหมือนรุ่นแรกรุ่นแรกอาธรรมโมครับแล้วก็จะเป็นรุ่นแรกแปดเหลี่ยมรุ่นแรกเนื้อ2กษัตริย์นะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงด้วยน่ะใช่ครับทองแดงมีหูอดีตแชมป์นะมารักษาแชมป์ไกลเลยแชมป์เก่าแชมป์เก่าฮะมีผ้าหน้าปกด้วยมั้ยนะครับใช่ครับหน้าปกใบมะขามอันนี้เป็นเนื้อนวานะครับแล้วก็เนื้อทองแดงทองแดงครับมาดูมาชมของนี่คุณ X ครับของคุณ Xมีอะไรมาบ้างคุณเอ็กโอ้มีนิดหน่อยครับไม่ได้มีเยอะมีมาแบบบางๆบางๆนะครับไปกดอะไรครับนั่นครับบางๆนะมีอะไรบ้างโอ้นั่นครับเจริญพรล่างแหมทีเด็ดเลยเจริญพรล่างได้มาเหรียญแรกเลยครับหันมาหันมานี่ครับคุณเอ็กลำละลายนะครับคุณเอ็กลำละลายมาไกลมากวันนี้มีเดี๋ยวหลวงพ่อปานนะครับเนวะหัวนี่มาโชว์เฉยวัฒนูนะเหรียญหล่อนะครับรุ่นแรกมงคล87ฮะจำนวนสร้างก็แจกทานแจกทานนี่ครับ47นะครับเงินแล้วก็มีแจกทานรุ่นแรกแค่นั้นใช่ครับแจกทานรุ่นแรก2เหรียญนี่คุณเอกลำละลายนะครับแล้วนั่นอะไรนั่งชนะมานนั่งพานครับของเล็กนี่ฮะนี่ครับ ของดีวัดเกินนะครับออกจะวัดตัว300ตอนนี้ 20,000 นะครับหนุมานไม้มะกรูดนะครับเป็นไปแล้วนะครับเป็นไปได้แล้วนี่ของคุณ X ลำละลายนะครับนี่ของโยบางขามครับโยบางขามครับมีอะไรมาบ้างนี่ก็จะมีมนต์มหาการหน้าทองคำครับโอ้ก็เนื้อเงินครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับโอ้ม่วงเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ปกรุ่นแรกครับรุ่นแรกอันนี้เป็นรองยาเขียวครับอันนี้119ครับ119อันนี้119 119เหมือนกันครับมาจากซุ้มบางกะปิแน่อันนี้ก็เป็นลิงจับหลักเลข119เหมือนกัน119ซุ้มบางกะปิลูกอมแล้วก็เสือลูกอมครับอันนี้เป็นหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานแล้วก็กระถิ่น52อันนี้ครับนี่สอดไส้นะครับหายากมากแล้วก็มีก็จะเป็นอันนี้ชุดจะเดินพรล่างครับ90ปีเนาะครับผมจะเป็นบล็อกสายฝนใหญ่สายฝนเล็กแล้วก็บล็อกธรรมดาครับ
ฝนเทียมหรือฝนอะไรแล้วก็จะเป็นหน้าทองคำครับอ๋อเซมาเล็กก็จะเป็นหลังสิงครับหลังสิงครับรุ่นนี้นะครับครับผมอย่ามองข้ามกันนะครับนี่รุ่นนี้นะเดี๋ยวจะมีรายการประกวดนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลขเรียงหน่อยครับนี่ครับหลังสิงจะเป็นอย่างนี้นะเลขอะไรก็จะเป็นเลข567ครับโอ้567ครับผมนี่นะครับนี่ของโยบางขามครับครับผมเดี๋ยวจะมีอีกท่านครับของแชมป์ครับแชมป์บ้านหมี่มาแล้วนะครับแชมป์บ้านหมี่นี่ครับแชมป์บ้านหมี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ้านหมี่ครับมีอะไรบ้างของแชมป์ก็มีมหาลาภเนื้อเงินมหาลาภที่ว่าเตาแตกนะรุ่นเตาแตกนะใช่ครับเบอร์2เบอร์2ด้วยแล้วก็มวลมหาการมหาการจะแทงนะฮะชนะมาเนื้อเงินทองทิพย์ชนะมาทองทิพย์พินัยกรรมป่ะไม่ใช่ครับเขาแจกโรงทานแม่ครัวใช่ครับนี่ครับแล้วก็เจริญพรล่าง90ปีนั่นน่าจะบอกทองคำแน่เลยนะใช่ครับแล้วก็มีหน้ากากหน้ากากกระถิ่น47ครับ47ชนะจนพิมพ์นิยมป่ะใช่ครับทั้ง2ชนะจนชนะจนบอกทองคำใช่ครับทั้ง2องค์ก็นี่แปดเหลี่ยมรุ่นแรกที่ว่าซื้อมาเท่าไหร่นะ 1,500 ครับผมนี่นี่นะครับนี่ของแชมป์บ้านหมี่ครับนี่แชมป์บ้านหมี่ก็เป็นกรรมการนะครับโต๊ะหลวงพ่อเพียรนะครับแชมป์บ้านหมี่นะครับแชมป์บ้านหมี่นี่ก็มาไกลครับมาจากลพบุรีมาช่วยงานแล้วก็ถาดนี้ก็จะเป็นถาดฝากมานะครับก็มีส่งวันนี้นะครับก็ไปวัดความสวยนะครับไม่เกี่ยวกับพระฝากนะครับพระฝากอาจจะสู้พระพื้นที่เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่แน่นอนครับครับเดี๋ยวมาถามตามครับว่าผ้าเนื้อผงรุ่นไหนที่ตอนนี้กำลังนิยมสุดๆนะตามครับมีรุ่นไหนแนะนำหน่อยนี่ครับก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นพระผงปิดตารุ่นแรกนะครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับเป็นที่นิยมอยู่เนาะเพราะเป็นรุ่นแรกเนาะใช่ครับความแตกต่างของพระรุ่นนี้นะครับคือถือเป็นเสน่ห์ได้เลยนะครับก็คือลักษณะสีขององค์พระเนี่ยสีขององค์พระเนี่ยมีเข้มมีอ่อนจะแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะมันมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีแบบฝังตะกรุดกับไม่มีฝังตะกรุดนะมีแยกตะกรุดเนื้ออะไรบ้างมีแยกตะกรุดนะครับจะเป็นตะกรุดเงินตะกรุดเงินทองครับตะกรุดทองแล้วก็ตะกรุดทองคำคู่ครับอ๋อใช่ครับอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นแบบไม่มีตะกรุดนะครับแล้วก็แบบเป็นมีตะกรุดเงินนะครับครับใช่ครับนี่ครับเสน่ห์ของพระรุ่นนี้นะครับสีจะไม่เหมือนกันครับนะครับอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยนะครับแล้วก็การใช้นะครับความเข้มของใช่ครับพุทธคุณเนาะใช่ครับก็ถ้าพระที่มีการใช้เยอะๆเนี่ยสีก็อาจจะเข้มๆหน่อยมีความหนึบในตัวนะครับแล้วก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับจะเป็นพระผงรูปเหมือนอคัทโมนะครับครับรุ่นแรกนะครับนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่จะมีแบบฝังใช่ครับพิมพ์ครับมี2พิมพ์ครับอ๋อ2พิมพ์จะมีแบบฝังตะกรุดกับไม่ฝังตะกรุดนะครับอันนี้จะเป็นแบบฝังตะกรุดเนาะนี่พิมพ์ใหญ่ใช่ครับลักษณะเหมือนกันครับเนื้อของเนื้อนะครับสีก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางองค์จะสีเข้มบางองค์จะสีอ่อนนะครับครับผมแล้วก็นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแบบเดิมๆเลยนะครับนี่มีกล่องเดิมกล่องเดิมซึ่งหายากมากนะครับครับค่านิยมก็จะสูงเนาะถ้าเกิดเราแบบได้มาทั้งกล่องเดิมๆอย่างเงี้ยครับครับถ้าท่านใดมีก็ยินดีนะครับติดต่อมาได้นะครับครับครับผมมีรายการประกวดใช่ไหมวันนี้นะใช่ครับมีอยู่ในรายการประกวดนะครับครับขอบคุณมากนะครับผมมากครับตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นพระเครื่องยอดนิยมที่ลูกศิษย์ลูกหาฝากทีมกรรมการมาส่งในงานประกวดที่ห้างวิคตอรี่ชลบุรีนะครับก็ฝากติดตามในช่องทางช่อง YouTube ช่องสน. Channelฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ